สวัสดีครับพบกับผมแอดนูและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าฉันจะแพร่รให้หมดผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกอยากจะเป็นนักปะจนภัยให้ได้เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขันตามแพงแค่ยีบาทต่าหากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะ และถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ o u t u b e p r e m i ยมราคา,า19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอ เราแถม V.I.U. พรีเมียมอีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้่ย u ทูปพรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาเมื่อกวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับ เรแอดแค t 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่เจในตอนนี้นะครับพวกเขาทุกคนเนี่ยหลังจากจัดก,การกบเสร็จนะพวกเขาก็ได้เจอกับชายปริศานาคนนึงนะครับซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยก็ดูน่ากลัวมากๆเลยตัวของมันเนี่ยก็ได้มองไปที่กบตอนนั้นนะพร้อมกับพูดขึ้นมาว่านี่บอกนะว่านั่นนะคือของที่ให้ไปส่งนะทาไมสภาพเป็นแบบนั้นล่ะทางเพ่ของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจว่าไอ้ชายคนนี้นะ่ะนะเป็นผู้ว่าจ้างให้ขนของนั่นเองนะครับจึงตัวของทั้งไอ้ชายปิดตาคนนี้นะมันก็ได้้้ปฏิเเสธนนะรอออมมกกกัับบบวว่่าาาาตขงงคคแถูจ แค่เท่านั้นพร้อมกับถามกับทางเพจของเรากลับไปนะว่าตัวของแกน่ะเป็นคนจัดการสิ่งนั้นงั้นเหรอทางเพจของเราก็ได้ยอมรับมานะครับว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นคนจัดการเองไม่รู้ว่าเป็นของสําคัญขอโทษด้วยละกันนะไอ้เจ้าปิตาก็ได้งงเลยนะครับว่าทาไมถึงมาขอโทษล่ะใครจะทาของเสียหายน่ะฉันไม่สนหรอกนะฉันน่ะมีธุระกับเจ้าเด็กปีศาจนั่นเท่านั้นฉันมาพามันกลับไปน่ะทางเพจของเราตัวของเขาก็ได้ดีใจนะครับที่ว่าจะมีคนมารับทางน้องโลโลกลับไปแล้วนะไอ้พาปิตาเนี่ยมันเนี่ยก็ได้ทำท่าแลบลิ้นนะพร้อมกับบอกวว่่าถูกต้้องและ มมารัับนไปเพราะว่ามันทําเงินได้ดีนะทางเพคของเราเริ่มขมอทิวแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันพูดเนี่ยเริ่มแปลกๆแล้วนะและทันใดนั้นเองนะครับมันเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้วาฟมาตรงด้านหลังของทางน้องโลโลไอจะทําการปิดฉากนั่นเองนะครับในทางเพคของเราตัวเขาก็ได้เข้ามาแพรลี่แบบรวดเร็วเลยนะจนตัวของพ่ปิตาคเขาถึงกังงเลยว่าเดี๋ยวนะโมนี่มันไวจัดเลยมันเนี่ยก็ได้ถอยไปตั้งหลักก่อนนะครับแล้วก็ได้บอกกับทางเพกไปว่านี่ส่งมาให้ฉันหน่อยไอ้สิ่งที่อยู่ด้านหลังแกนั่นแหละทำเงินได้ดีมากเลยนะศพของม อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งแล้ <Generally, S 1> ไวได้ว่ารดเรือออกมากมากเลยนะครับทางเพจของเราตัวของเขาเนี่ก็ได้ตกใจเลยนะว่าเด็กแก่พูดเมื่อกี้นะ่ะคือคําว่าสมงั้นหรอหมายความว่าอย่างไงกันตัวไอ้ผ้าปิดตานะครับมันก็ได้สนกลับไปว่าผู้ว่าจ้างบอกให้สังหารมันแล้วค่อยพากลับมาก็ได้สิ่งตัวของไอ้ผ้าปิดตานะครับมันก็ได้ทําการโจมตีมารวัรวๆเลยนะซึ่งก็มาทางบุอากาศบ้างล่ะทางภาคพื้นดินบ้างละแต่ทางเพจของเรานะครับก็ไม่ขนามือเลยนะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยสามารถแพรลีนได้ทั้งหมดเลยซึ่งกับแผลลีนนะครับตองงเทกลั มองดูการต่อสู้ครั้งนี้อยู่นั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าทั้งชายปริศนาและอาจารย์เร็วเกินไปจนตามองไม่ทันตัวของทางอินนิสนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าทางคุณลินน่ะอย่าได้ออกหา่างจากฉันเลยเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันแปลกามากๆแลวตัวของไอ้พาปิดตานะ่ครับมันก็ได้เริ่มเร่งสปีดข,ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะแต่ถึงขนั้นนะครับทางเพคอร์ตัวของเขาก็ได้ทําการแพร่ล่ต่อไปเรื่อยๆนะซึ่งก็เลยได้ว่ามีสั้นของไองงนนบ้าหละนนตัว ครับก็เลยเปลี่ยนเป้าไม้ไปเด็ดหวัวทางเพก่อนนะเพราะว่าทางเพของเราเนี่ยเกะกะจัดเลยสึ่งรอบนี้นะครับตัวของมันได้เพิ่มสปีดขึ้นมาแบบว่าโคตรเร็วเลยก็ว่าได้ส่งทางเพยของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําการแผลรีไปดอกหนึ่งนะซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้นะครับดูวนว่าทางเพของเราเนี่ยตัวของเขาจะปิวไปไกลเลยนะหลายเมตรเลยก็ว่าได้จนตัวของเขาถึงกบหอบเลยนะครับพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าไม่อยากจะเชื่อเลยการโจมตีครั้งเดียวจากมีสั้นแบบนั้นกลับหนักเอามากๆเลยนะพอๆกับเจ้าวัวที่เคยสู้ก ถึงกับแตกสลายออกไปเลยนะตัวของมันเนี่ยก็ได้ึ้งอยู่สักพักพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าน่าแปลกใจจังแล้วมันเนี่ยก็ได้เอามีดดาบอันนึงนะครับแล้วมีสัึ่งอันหนึ่งออกมานะดูเหมือนว่าจะเป็นดาบคลและแบบกันนะครับในรอบนี้นะดูเหมือนว่าทั้งเพลของเราจะทำการแพร่ีไม่ได้ทั้งหมดจริงนะครับแต่ว่าการได้เข้าแพร่ีต่อไปแบบนี้นะพร้อมกับปกป้องโลโลไปด้วยแรงของเขาคงหมดก่อนแน่นอนซึ่งสปีดของไอ้บ้าปิดตานี่นะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะเลยเดาว่าเท่ากับเสียงเลยก็ว่าได้นลเย ซึ่งพวกเขาไม่สามารถขไปก้ได้เลยด้วยซ้ําซึ่งตรงทางอินเนตนะครับตรงเธอก็ได้กางปาเรียกว่าโลออกมาเลยนะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆนะครับขนาดยู่ห่างขนาดนี้แล้วนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าทางอินเนตนะครับตรงเธอจะรู้จักด้วยนะวม่าใช้ภาพปิดตาคนนั้นเขาคือใครนั่นน่ะคือซากศพอดีตนักประจนภายแรงเอสซาดูแห่งซากศพซสื่งภาพนะครับก็ตย่ย้อนไปในอดีตนิดนึงนะในวันนั้นเองนะครับทางโตของทางอินเนตเนี่ยจะได้เจอหนังสืออะไรบางอย่างนะตรงเธอนะครับก็ได้เข้ามาถามกัับออออววินนนทท้้งง้งงงง6ะครรรตเเเเธไไไไดดดดาาาาาปปปป่่่็กสขีีมม ตายไปแล้วทําไมถึงยังมีสถานะว่าอยู่ในระหว่างดําเนินการซึ่งอาจารย์นะครับทุกคนในนี้นะก็ได้ถึงกับรู้เลยว่านั่นนะ่ะมันคือใครอาจารย์ก็ได้เตือนไปนะครับว่าเรื่องเจ้านั่นนะช่างมันเถอะเบื้องหน้ามันได้ตายไปแล้วซาดูอย่งซากโซชายซึ่งได้ขึ้นเป็นแบงคเอสตั้งแต่อายุยังน้อยและกลายเป็นเป้าหมายต้องกําจัดที่มีระดับเดียวกับแรงของมันมีแค่ชายคนนั้นที่อยากไปสู้ด้วยเจ้านั่นชํานาญการเล่นแร่แปลธาตุของคนแคระที่มีมาตั้งแต่โบราณทั้งที่อายุยังน้อยโดยอายุเพียงแค่ได้ฉาดรากวา หลังจากนั้นก็ได้รับการยอมรับในฝีมือชื่อเสียงของมันดังไปถึงอาณาจักรอื่นในหมู่นักปราชญ์ไพมันก็ปีงขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดในขณะที่มีทักษะและความสามารถมากมายแต่กลับไม่เคยนํามาใช่งถูกวิธีซึ่งเหมือนว่าเ,าเจ้าซาดูนี่นะครับตัวของมันได้ทําการสัางหารคุณเปมากมายเลยนะเลยได้ว่าสร้างโทษมากกว่าคุณในประโยชน์นั่นเองตัวของมันนะครับฝีมือเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดามากๆเลยนะถึงขั้นที่ว่าตัวของมันนั้นสามารถทาลมอาณาจักรหนึ่งอาณาจักรนะครับด้วยตัวคนเดียวได้เลยซึ่งงงกกกกก็ก็็เเบบททัััั้้้รรราาชชชววลยยนนนนะะสสดดดอออมมมตไู่ึิี เลยนะครับเลยได้ว่าชายคนนี้นะ่ะคือของแท้นั่นเองซึ่งสาเหตุที่ว่าเบื้องหน้าของมันได้ตายไปแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งนะที่ทางกิลเนี่ยตั้งคางหัวกับทางซาดูนะครับแต่ก็ใช่เล่าล่าพอเงินรางวัลคนก็ได้ไปตามหาซาดูและก็ได้ทําการประลองฝีมือกันนะครับแต่ก็นั่นแหละนะซาดูเนี่ยกลับชนะมาเรื่อยๆแถมคางหัวของมันเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอีกด้วยทางกิลเนี่ยก็เลยกูข,ข่าวขึ้นมาว่าหมอนี่นะ่ะได้ตายไปแล้วนั่นเองตัดมาในการต่อสู้ในปัจจ ักนะว่าเดียวนะมิดลิวที่แตกนะว่าไปยังแต่ว่าโอริฮาดูกอนหรือดากอนทัสเนี่ยปกติแล้วมันไม่พังง่ายๆนะทั้งเพยของเราดังคราบก็รู้สึกผิดมากเลยนะที่ทำดาบของไอ้หมอนี่นะครับพังนั่นเองตงทั้งเพยก็ได้บอกว่าเฮ้ยฉันจะใช้อะไรบ้างไหมล่ะไอ้เจ้าซาดูมันก็ได้งงเลยนะครับว่าไอ้หมอนี่มันแปลกจริงไอ้ที่แปลกกว่าคือดาบนั่นคนแปลกใช้ดาบแปลกแล้วตัวของมันนะครับก็ได้โยนอาวุธอะไรบางอย่างนะขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าวันนี้นะขอยอมใช้เจ้านี่หน่อยก็แล้วกันซ หลายพันเล่มเลยก็ว่าได้ซึงน,นี้นั้นมันเรียกว่าศาสตร์เล่นแร่แปรธาตุเองนะครับซึ่งในตอนนี้นะตัวของดาเนี่ยก็ได้ปรากฏอยู่เต็มบนท้องฟ้าเลยตัวของซาดูนะครับก็ได้บอกของทางเพลของเราไปว่าไอดาบพวกนี้นะเชิญพังได้ตามสบายเลยเพราะว่ามันสามารถแปรถ้าได้ตามใจชอบยังไงล่ะซึ่งทางตัวของทางเพลนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําการแผ่ริดาบพวกนี้นะแต่ว่ามันเยอะเกินไปนะครับจนตัวของเขาเนี่ยต้องเอาตัวมาปกป้องทางตัวของน้องโลโลด้วยนะซึ่งตัวของเขาเดงกับพูดขึ้นมาเลยว่าต้องการทั้งหมดได้ไหวจริงๆด้วยในตอนนี้นะ ครับตัวของเขาเนี่ยก็ยอมใช้ร่างกายเพื่อปกป้องน้องโล,โลโลด้วยนะตัวของทางอินเนสนะครับที่กำลังมองดูอยู่ตัวของเธอได้ตระหนักขึ้นมาว่าจานวนซิลเวอร์คลอสมีมากเกินไปถ้าเป็นแบบนี้ทั้งสองคนคงจะซึ่งตัวของเธอนะครับก็ได้พยายามจะก้าวขา,วา,า,วขาออกไปช่วยทางพเพลของเรานะแต่ตัวของเธอนะครับก็ได้หยุดคิดขึ้นมาสักพักหนึ่งว่าใจยยาเย็นๆหน้าที่ของเราคือการนําให้ท่านลินเนเบิร์กข้ามชายแดนไปอย่างปลอดภัยต้องเรียงลําดับความสําคัญอย่างใจเย็นสิ่งที่ลำคอนทำในตอนนี้ตัวของทางอินเนสนะครับก็ได้บอกกับทางน้องลีนไปว่าตอง เธอน้อขออนุญาตขอไปช่วยเพียงลำพังได้ไหมตวอาทางฝั่งของทางเพลงของเราเนะคลาวสแนตในตัวของเขาเนี่ยก็ต้องแพ้ได้ดัดทั้งหมดนี่นะ ึ่งตรงเขาเนี่ยกาจะมอบแล้วนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆแต่ทนายนั่นเองนั้นตัวของทางอินเนสนะครับก็ได้เข้ามาช่วยในทันเวลาพอดีเลยโดยใช้โลของเธอนะซึ่งจังหวะนั้นเองนะครับทั้งเพของเราเนี่ยมีช่องว่างในการป้องกันนั่นเองนะซึ่งก็ช่วยได้มากเลยนะครับอินเนสนะครับก็ได้เพ่มขึ้นมาว่าหน้าที่ของเราคือการปกป้องทาลินในเบิร์กไว้ให้ได้เพราะอย่างนั้นแหละเราถึงไปให้ใชายคนนี้ตายไม่ได้ตรงเธอได้ขอโทษทางเพของเราก่อนเลยนะครับว่าที่มาช้านะซึ่งตรงของเธอนี่ก็ได้ใช้โลนะครับทกวนนนลลลัััเซคยะึ่งงพโของ เธอใะมันก็ทรงพลังมากๆแต่ถึงทรงพลังแค่ไหนนะครับก็ไม่โดนชายคนนั้นเลยนะคมดาบสีเงิน,นั้นก็รอดจากการโจมตีของเอเดมาได้เกือบทั้งหมดเลยตัวทางเนทได้คลาดได้พูดขึ้นมาว่าน้อ no, งถ้าเป็นแบบนี้สถานก,การณ์คงไม่เปลี่ยนไปแนะ่ฉันจะเปลี่ยนมาเน้นการตั้งรับช่วยทําอะไรกับสิ่งนั้นหน่อยได้ไหมซึ่งก็หมายถึงดาบนะครับท่าเพ่ของเราก็ได้มองดาบสักพักนะแล้วก็ได้คิดหาวิธีนังคราวที่ว่าจะทาลายดาบพวกนั้นให้หมดยังไงดีตัวองเขาเนี่ยก็ดในหนู่งสัก,กพนนะกกนืนเลยะตง เขาได้บอกกับอินเน่ไปว่าถ้าตัวของเขาให้สัญญาณน่ะช่วยปลดโล่ที่อยู่ตรงหน้าเขาให้ทีนะสื่อทางเพลงของทั้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ให้สัญญาณแล้วก็ได้คว้างหินของเจ้ากบนะครับใส่ทางดาบนะจนดาบเนี่ยพังกระจยหมดเลยอินเน่ก็ได้ตกใจมากๆเลยนะครับว่าซิวเวอร์คอร์แตกสลายนี่ควางเคียวและเล็บของมังกรทัมินโบรณาณน,นั้นเหรอสื่อทางเพลของเราก็ได้บอกว่าไม่ต้องกลัวกระสุนจะหมดหรอกนะฉันจะคว้างไปเลยๆส่งตัวของเขาก็ได้คว้างนะครับจนดาบเนี่ยเละเท่หมดแล้วนะแต่ว่าเจ้าซาดูนะครับมันเหลี่ยมกว่านั่นเองมันได้ออบทําร เพื่อมาโจมตีทางน้องอินเนสนะครับซึ่งก็นิดเดียวนะอินเนสเนี่ยเกือบจะตุยแล้วนะครับแต่ว่าทางเพลของเรานะ่ะมันเร็วกว่านะมันได้แพลดีนะครับมีดของไอซาดูเนี่ยถึงกับปิวไปเลย เกือบไปแล้วแฮะตกใจมากเลยนะซาดูได้บอกว่าน่นๆมันคำพูดของฉันต่างหากทำไมถึงรับเมื่อกี้ได้ล่ะแกในมันผิดคาดชะมัดเลยที่สําคัญคือว่าอดามเมนไททําไมถึงหักได้ซึ่งมันเนี่ยก็ได้โจมตีจนท้อน,นะครับมานเน่ก็ได้บอกว่าคืนโจมตีไปมากกว่าน,นี้เนี่ยฉันคงเสียกําไรไปมากกว่าน,นี้แน่ๆเพราะว่ามิดเร็วนะ่ะราคาไม่ใช่ถูกๆเลยนะยก็จะเก็บคืนมาได้คงยุ่งยากแน่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันคงพอก่อนแล้วกันนะเลิกงานเลยดีกว่าและดูเหมือนว่าหลังจากนี้ที่เมืงองหลวงจะมีงานเทศกาลด้วยสงสัยคงต้องยอมแพ้เรื่องท่านแล้วล่ะ นะครับว่าเมื่อหลวงน่ะเกิดอ,อะไรขึ้นงั้นหรอซาดูได้บอกไปนะครับว่าฉันไม่รู้รายละเอียดนักหรอกนะแต่เหมือนจะงานใหญ่เลยล่ะแต่วันนี้สนุกมากพอแล้วยอมกลับแต่โดยดีก็ได้นะไปก่อนนะเจ้าคนแปลกซึ่งมันก็ได้เดินจากไปนะครับทางเพจของเราก็ได้ทิ้งท้ายไปว่าแล้วเจอกันใหม่นะซาดูก็ได้งงเลยนะครับแล้วก็ได้หันมาบอกกับทางเพจของเราไปว่าแกเนี่ยแปลกจริงๆเลยนะที่ผ่านมาเคยเจอคนแปลกมานักต่อน,นักแล้วแต่แกนี่บ้าขั้นสุดเลยว่ารอดตัวไปนะไอ้เผาปีซาจถ้าพาแกกลับไปได้คงได้เงินเยอะมากเลยแท้ๆน่าเสียดายซ ทิ้งท้ายนะครับด้วยการเหยียบเศษมีของมันนะแล้วใช้เท้าเนี่ยทำการโจมตีนั่นเองแต่ทางเพลงของเราเนี่ยก็ได้แพลี่กลับไปได้เหมือนเดิมนะครับพลังขอทิ้งท้ายว่าแกเนี่ยเลิกเถอะนะซาโดเนี่ยก็ได้บอกว่าทานี่อนนี่อยู่นะคงจะไม่ได้จริงๆนั่นแหละแลวตัวของมันเนี่ยก็ได้หายตัวไปเลยนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ได้กลับมาที่รถม้ากันนะแล้วก็ได้มาคุยกันว่าเทศกาลที่ทางซาโดหมายถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่ทันนั้นเองนะครับทางโลโลนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้ ต่างเครมากเลยนะพร้อมกับบอกว่าตัวของเขาเนี่ยได้ยินมาว่าที่เมืองหลวงนะ่ะได้ยินมาว่าเจ้าตัวใหญ่ที่สุดจะไปที่เมืองหลวงถ้าทําแบบนั้นเมืองคงจบเห่แน่ผมได้ยินเขาพูดแบบนั้นคําบอกถึงขนาดที่มังกรทวนวบลารนายังเทียบไม่ได้เลยสิ่งพูดแบบนี้นะครับทั้งตัวของท่านน้องลีนนะตัวของเธอเนี่ยก็ได้ขอกลับเมืองหลวงในด่วนเลยนะครับแต่ทีแรกทางอินเนสเนี่ยตัวของเธอนั้นก็ได้ปฏิเสธไปเพราะว่าทางเรนนะครับสั่งให้ควบคุมและนําพาตัวของทางนน้องลีนนะครับส่งให้เมืองค้างๆนป้อปปองอะไรทํานองนั้นนะนะซึ่งงตทาน้องลีก็ไดูู้อย่เบ เพราะว่าเป็นพี่ชายของเธอเอง,เองนะรุนไสใจคอรเป็นอย่างดีแต่ว่าจใจเธอทิ้งคนทั้งหมดนะก็ไม่ได้หรอกนะทงเมืองถอทํทลายแล้วเธอรอดเป็นคนเดียวนะ่ะมันจะไปมีค่าอะไรเหมือนกับเมืองปีศาจนะสมัยก,ก่อนก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละสุดท้ายเป็นยังไงล่ะก็ตามนั้นแหละทุกคนปฏิบัติแบไม่ดีมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นะจะไม่เกิดขึ้นซ้ำสองอีกเป็นแน่ช่วยพาฉันกลับไปที่เมืองหลวงด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นุดท้สยเนี่ยก็ได้ยอมเลยนะครับทางเพจของเราก็ได้ชวนทั้งโลโล่กลับไปด้วนะน,นึ่มขาา ผมจะช่วยอะไรไปได้แต่นั่นนะ่ะคงเป็นฝีมือของพวกคองของผมแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วผมนะ่ะจะไปหยุดมันให้เองถ้าเพยของเราก็ได้เข้ามาลูปหัวนะครับพอพูดขึ้นมาว่าพอปีศาจนี่ก็ลำบากหลายเรื่องเลยนะ แล้วตัวเขาเนี่ยก็ได้มองไปตรงทุ่งหญ้านะครับน้องลีนด้เห็นแบบนั้นตรงเธอก็ได้คิดขึ้นมาว่าอาจารย์คงเป็นห่วงจิตใจของเด็กคนนี้ดิเจอเรื่องมากมายแน,ยนย่แน่ฉันเป็นคนที่ใจกว้างเหลือเกินเทียบกับเราแล้วมันใช้ไม่ได้ซึ่งก็ไม่ใช่นะครับทางเพของเราเนี่ยมันมองไปที่กบนะฟังกับพูดขึ้นมาว่าอยากลองกินดูสักครั้งจังกบพิษเอ๋ยลอกก่อนนะและบอกเขานะครับก็ได้ทําการมุ่งหน้ากลับไปที่เมืองน,นันเองด้วยความรวดเร็วเลยนะต่มาทางฝั่งของทางเลนนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองเห ระดับปพิบัติเลยก็ว่าได้และแล้วนัดจะจบตอนที่เจก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องภูกล้าสาส,สป,ปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทางทู o m o n e y Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ